เมื่อก่อนผมเป็นคนบาปครีเอทีฟโฆษณาที่ถือตัวว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินทำทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าเพื่อเงินทองและชื่อเสียงของตัวเองไม่สนว่าจะเอาเปรียบฉกฉวยหรือข้ามหัวใครนั่นมันคืออดีตของคุณเหรอคะถูกต้องครับแล้วในที่สุดธุรกิจในวงการมันเปลี่ยนไม่มีใครจ้างครีเอทีฟโฆษณาเงินแสนอย่างผมอีกแล้วก็ถึงคราวตกต่ำซึ่งผมยอมรับไม่ได้แล้วก็เริ่มลงโทษทุกคนโดยเฉพาะคนใกล้ตัวอย่างอรยาคุณไปไหนมาไปอยู่บ้านมันมาใช่ไหมบ้าผมบอกกี่รอบแล้วก็เป็นลูกค้าลากโกหกจนทีเงินที่คุณไปปล้นปลามันคือเงินของฉันจำเอาไว้จำใส่หัวคุณไว้ด้วยผมผลาญเงินเพื่อซื้อความสุขปล้นเปลือยตัวเองเพื่อให้ลืมทุกข์ผมทำร้ายอรยาทั้งกายทั้งใจผมนอกใจเธอหลอกลวงเธอทุกอย่างแต่เธอก็ยังให้อภัยผมผู้หญิงคนนั้นผมจบกับเขาไปแล้วครับยกโทษให้ผมนะจนวันหนึ่งเธออยากออกไปเที่ยวนอกเมืองเพื่อฉลองวันเกิดให้กับผมเพื่อให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันอีกครั้งแต่แล้วมันกลายเป็นวันสุดท้ายของชีวิตคู่ของเรายานี่วันเกิดผมทำไมไม่ยิ้มแย้มเลยเรากำลังจะเริ่มต้นกันใหม่ไม่ใช่เหรอนี่ผมสัญญาผมจะเป็นคนใหม่นะแล้วทำไมวันนี้ในมือถือคุณแม่นั่นยังส่งคลิปแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาอยู่เลยแต่งตัวร่อนจ้อนเกือบจะเป็นชุดวันเกิดอยู่ละผมเลิกกับเขาแล้วก็บอกแล้วไงครับคุณเลิกโกหกฉันสักทีคุณสนุดคุณโกหกฉันมากี่ครั้งแล้วฉันแทบจะหมดตัวเพราะคุณเอาเงินไปผลาญให้อย่างนั้นคุณปนเปื้อนมันฉันเบื่อเต็มทีแล้วฉันอยากจะกลับบ้านไม่ต้องฉลองที่ไหนละอย่ามีสติหน่อยสิเรากำลังจะเริ่มต้นกันใหม่เชื่อผมสิฉันไม่เชื่อกลับบ้านฉันกลับกลับบ้านฉันอยากคุณฉันไม่รับยายาชะตากรรมกลั่นแกล้งวันคล้ายวันเกิดของผมคือวันตายของภรรยา